ใช่ครับผมโอ้โหเรนฮันน่าหล่อสุดคนนี้หล่อสุดครับผมยูฮูปอนนอนๆผมเสียงดิโอ้โหนั่นน่ะซูมแบบว่าเฮ้ยออกเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่ได้น่ะต้องคนนี้อ่ะฮันน่าวู้ฮู้เพลงดาวนะครับจาก Kiss in Disco นะฮะเฮ้ยกลับ Kiss in Disco มีวงอะไรมั้ยครับพี่เสกครับให้พี่เจนนี่เขาแนะนำดีกว่าโอเคตอนนี้ก็มีวงแรกของค่ายคือวง Oh Yeah เป็นแนวฮิปฮอปตึ๊ดๆๆ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  Yo คือมีการแรปผสมกับร็อกใช่ๆอ๋อโอเคแล้วอีกวงฮะอีกวงนึงก็วง Alzheimer นะครับสวัสดีครับอันนี้ไม่รู้จักจำเพลงไม่ได้นี่ดีกว่าอันนี้อะไรนะเพลงอะไรนะทีมแจ็คโอ้ยวงนี้ก็หล่อไงนักร้องนำเนี่ยดูลุคแบบว่าแตกต่างเหมือนไม่เหมือนคนอื่นเลยคนอื่นเขามาโทนดาวผมแบบว่าเป็นนักร้องแบบว่าควบคุมที่นายมาฮะอันน่าแล้วก็มีวงนึงฮะเสลอฮะเขาเรียกวงเสลอเหรอโอ้ยนี่แสดงเป็นนักดนตรีหมดเลยนี่ก็เป็นนักดนตรีไกอาไกอานี่ด้วยนี่วงแหละผมไม่ตลกครับคริสอินดิสโก้เนี่ยมือกลองของโลโซซึ่งอดีตคืออยู่ซิลิฟูนะครับพี่ต่อซิลิฟูเนี่ยเขาไปดู YouTube แล้วไปเจอแบบนี้แล้วเขาก็มาบอกผมว่าพิซซี่วงนี้น่าสนใจมากผมเจอเพชรแล้วมองหน่อยเพชรกันหยับผมก็เลยตกใจเฮ้ยไหนมาดูนี่ก็เลยดูแล้วก็มาให้พี่เสกดูตอนนั้นพี่เสกก็ดูแล้วก็หลับไปคนนี้หล่อคือดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ไอ้ที่ผมดีไว้เป็นร่วมพอดีพี่ก็ร่วมพอดีแล้วก็เสียงอยู่ผมก็เลยไล่เพลงจบแล้วผมถึงหลับแล้วก็ผมก็เลยเรียกเขามาคุยนั่นเองก็รู้สึกว่ามีความโดดเด่นเฉพาะตัววันนี้เห็นมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ฮะปกติเคยรวมตัวกันแล้วไปเล่นคอนเสิร์ตหรืองานอีเวนต์อะไรที่แบบว่าพีคๆตัวจนต้องจดจำอะไรบ้างไหมฮะนี่ผมพาไปเล่นกับผมที่สุรินทร์น่ะคนตั้งโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นเนี่ยพาไปเล่นมาแล้ว
คือเอาคนอยู่เลยผมว่าคนเขาก็อยู่นะอยู่ร้องนี่อยู่ร้องอันนั้นพี่เชื่อว่านั่นเป็นคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ไม่เคยเล่นคนเยอะขนาดนั้นมาก่อนนะเคยเล่นคนเยอะเท่านี้ไหมทั้งหมดที่มือแล้วขึ้นมาแจมกับพี่ด้วยโอ้โหสาวๆเต็มเวทีเดี๋ยวมาถามถึงฝั่งพี่แจ็คกันหน่อยดีกว่าฮะว่าพี่แจ็คไม่เคยอยู่วงไอเฟลมาก่อนใช่ไหมฮะแล้ววงนี้หล่อนะอ๋อต้องหน้าตาดีที่อยู่วงนี้ได้ใช่ไหมฮะใครบอกคุณใครบอกผมบอกเองโอ้โหโทรศัพท์ตกไม่อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับแบบครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้มีอะไรคือทุกอย่างที่ทางเซกกับเท็ดดี้ว่ามีการพูดคุยกันเชื่อว่าเจสเรคคอร์ดในภายภาคหน้ามันจะต้องเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ต้อนรับศิลปินใหม่ๆด้วยนะเท็ดดี้นะตอนนี้เราต้องไปเบรกสักครู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณพี่เสกนะครับขอบคุณพี่เดดดี้ขอบคุณพี่แจ็คนะฮะขอบคุณวงคิสซินดิสโก้ด้วยนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงบ้าบ้ายจากอธิบดีแจ็คกันก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็ติดตามชมดีๆนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาพบกันอีก2วงนะครับนั่นคือวงออฟไซเมอร์แล้วก็โอ้เย่ครับกลับสักครู่ครับBye bye. Woohoo!